พอเราอายุมากขึ้นครับก็จะมีปัญหาเรื่องของตาโตกร่องแก้มห้อยแต่คนไข้ของหมอไม่อยากไปผ่าตัดเราจะแก้ปัญหาให้เคสนี้ได้ยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องตาโตกเหมือนกันร่องแก้มห้อยเหมือนกันคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใน TikTok หมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตมีปัญหาหนังตาที่มันตกลงทำให้ตา2ชั้นดูไม่สดใสเหมือนตอนที่อายุน้อยๆข้อดีของการผ่าตัดมันอาจจะตัดหนังตาแล้วเย็บมันจะได้ผลรวดเร็วแต่ผิวของเราก็ยังเป็นผิวของคนอายุ40 50 60เหมือนเดิมกระดูกก็ยังสึกเหมือนเดิมทั้งต่อให้ไปผ่าตัดแล้วก็ควรที่จะต้องซ่อมผิวควรที่จะต้องเสริมกระดูกด้วยถึงจะทำให้การผ่าตัดระยะยาวได้ผลดีนะครับคนไข้หมอเคสนี้นะครับไม่อยากไปผ่าตัดเลือกที่จะมาปรึกษาหมอจะทำยังไงให้ตาดูสดใสโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดเราต้องแก้ที่ต้นเหตุครับเคสนี้คุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงเวลาที่ผิวชั้นบนของเรามันแน่นขึ้นนะครับจะช่วยทำให้เปลือกตาใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากดีขึ้นจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าให้หน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยนะเวลาเราดูโฆษณาบางทีเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้พลังงานโมโนโพลาร์ RFหรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวซ่อมผิวชั้นบนได้ผลที่ดีกว่าการใช้พลังงานกลุ่มที่เป็นโฟกัสอันตราซาวด์ซึ่งจะเป็นพลังงานดอทเล็กๆที่เก่งในการยกชั้นกล้ามเนื้อลึกถ้าเราอยากได้ผิวชั้นบนเราควรใช้โมโนโพลาร์ RF แต่ว่าถ้าเราอยากที่จะยกชั้นกล้ามเนื้อลึกด้วยเราสามารถที่จะทำโฟกัสอันตราซาวด์คอมไบน์ควบคู่กันไปนะครับแล้วถ้าอยากจะฉีดอะไรหมอแนะนำให้ฉีดเสริมกระดูกส่วนที่สึกบริเวณขมับใช้ 0.544 ขอบเบ้าตาใช้ 0.544 ร่องแก้มร่องน้ำหมากใช้ 0.544 ทำให้ตายกสวยขึ้นทำให้ใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มร่องน้ำหมากเรียบเนียนขึ้นยาหิ้วยาปลอมหมอไม่เอาเด็ดขาดครับนะหมอฉีดฟิลเลอร์หมอใช้ฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิตงานวิจัย20ปีแล้วหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอประเทศไทยไปรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกล่าสุดทีมแพทย์หมอซีนะครับได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีไปรับรางวัลทั้งทีมเลยนะครับรางวัลอินฟินิตของฟิลเลอร์สวิตแล้วก็รางวัลแพทินัมของโบเยอรมันนะครับเคสนี้เบอร์1เลยคือซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเบอร์2ฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกส่วนที่สึกและเบอร์3ใช้ไหมอิตาลีในการยกขึ้นมาเป็นไหมวัสดุเกรดพิเศษเขาเรียก PLACL จะอยู่ได้1ปีครึ่งเราไม่จำเป็นต้องร้อยจำนวนเส้นเยอะๆหมอใช้แค่ข้างละ1เส้นล่าสุดหมอเพิ่งได้รับเชิญให้ไปร่วมสอนเทคนิคการร้อยไหมอิตาลีคุณหมอที่มาเรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็ยินดีที่คุณหมอหลายๆคนจะเอาความรู้เอาเทคนิคดีๆตรงนี้ไปใช้ในการดูแลคนไข้นะครับใช้แค่เส้นเดียวเส้นยาว12เส้นแล้วไม่ต้องดึงเยอะครับเราดึงทีแค่ 10% ตัวไหมเนี่ยจะอยู่ได้1ปีครึ่งมันจะไปเกิดไบโอสติมูเลชันที่ทำให้ค่อยๆ ยกขึ้นแบบเป็นธรรมชาติตาของคนไข้หมอสดใสขึ้นสวยขึ้นร่องแก้มร่องน้ำหมากเคสนี้หมอใช้ไหมอิตาลีครับใช้แค่ข้างละ1เส้นดึงขึ้นมาแบบนี้ร่องแก้มร่องน้ำหมากสวยขึ้นเรียบเนียนขึ้นและล่าสุดได้รับเชิญให้ไปร่วมงานในระดับ regional ได้ขึ้นไปรับรางวัลไหมอิตาลีต้องขอบคุณทางมินารินี่นะครับที่เชิญหมอได้ไปเจอคุณหมอต่างประเทศเก่งๆที่มาร่วมในงานนะครับและถ้าใครอยากจะถามคำถามหมอซีเพิ่มเติมสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์และฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอซีได้เลยนะครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ